สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพเราจะไปเบิ่งบทสรุปของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2021-2022 ถือว่าเป็นการลุ้นถึงวินาทีสุดท้ายกันเลยเนาะจึงสามารถตัดสินแซมกันได้นะเพราะการแข่งขันบาร์เตะพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ปิดฉากอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้วันที่22พฤษภาคม2022นะซึ่งว่าจบการแข่งขัน38นัดก็ต้องดุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายจึงสามารถตัดสินแซมได้นั่นก็คือทั้งนั้นลิเวอร์พูลเนาะเกือบจะสมหวังกันแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันเนาะในเมื่อวานนี้เขาไปเบิ่งรายละเอียดนำกันก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะในเมื่อวานนี้ถือแอสตันวิลล่าขึ้นนำไปก่อน2-0เฮ็ดให้ทางลิเวอร์พูลมีความหวังที่ว่าจะคว้าแซมได้เนาะถ้าหากว่าชนะวูแฮมตันได้รวมถึงต้องลุ้นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียในนั้นนี่แต่ว่าเหตุการณ์บุคคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อหลังจากนั่นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างปฏิหารด้วยการยิงประตูรั่วไป3ประตูกันเลยเนาะพลิกเอาชนะแอสตันวิลล่าไป3-2คว้าแชมป์ไปครองเนาะส่วนว่าลิเวอร์พูลถึงว่าสุดท้ายเราจะสามารถพลิกเอาชนะวูแฮมตันไป3-1แต่ว่าก็บ่มีความหมายเนาะจบ38นัดมี92คะแนนเนาะตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1คะแนนเฮ็ดให้ได้ที่2ไปครองเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบทสรุปกันเลยก็คืออันดับ1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะมี93คะแนนคว้าแชมป์ไปครองพร้อมสิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าส่วนว่าที่2ก็เป็นของลิเวอร์พูลเนาะมีเข้า12คะแนนคว้าอันดับ2ไปพร้อมกับสิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าที่3ของเชลซีคว้าสิทธิ์ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่4ก็เป็นของทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์คว้าสิทธิ์ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นกันที่5เป็นของอาร์เซนอลคว้าสิทธิ์ไปยูโรปาลีกที่6เป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าสิทธิ์ไปยูโรปาลีกฤดูกาลหน้าเนาะส่วนว่าที่7เป็นของเวสต์แฮมคว้าสิทธิ์ไปยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ดีเรากดดูการหน้าซึ่งไปเบิ่งตารางรายละเอียดนำกันได้อันดับอันอื่นส่วนว่าทีมต้องสั้นก็เป็นทีมอันดับที่18เบิร์นลีย์อันดับที่19วัตฟอร์ดอันดับที่20นอร์วิชซิตี้ส่วนว่าดาวนิ่งสุดตกเป็นของทางด้านโมฮาเมดซาลาห์กองหน้าของลิเวอร์พูลรวมกับซอนเฮงมินกองหน้าของทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์ยิงได้23ประตูเท่ากันเซนครั้งนี้ก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่าทางด้านซอนเฮงมินกองหน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นนักเตะจากพื้นอาเซียนที่ว่าสามารถคว้ารางวัลดาวยิงสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เป็นครั้งประวัติศาสตร์นั่นเองถึงขอสมเสนี่ก็เป็นบทสรุปย่อๆของการแข่งบาร์เตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2021-2022 ส่วนว่าฤดูกาลต่อไปเราต้องมีการติดตามกันต่อไปขอขอบใจ